ิดสีหน้ามดดำคชภาหลังยืนร่วมเหตุการณ์หลังลีน่าจังกระชากวิกผมแพรรี่กลางไลฟ์ก่อนประกาศไม่ขอร่วมงานอีกต่อไปทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าสุดเดือดหลังแพรรี่ไพวันได้ออกมาไลฟ์สดบน Facebook ถูกลีน่าจังกระชากวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดำแล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดำโดยไม่รู้ว่าลีน่าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่คนละเทปแต่แล้วในระหว่างถ่ายทำช่วงที่ทั้งคู่ได้ถ่ายรูปร่วมกันจู่ๆลีน่าจังได้กระชากวิกผมแพรรี่จนหลุดทำเอาเจ้าตัวไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวทันทีว่าจะมีการถ่ายงานลูกค้าต่อจากที่ได้สังเกตสีหน้าของมดดำคชภาที่ได้ยืนอยู่ร่วมเหตุการณ์ดังกล่าวจากที่ลีน่าจังกระชากผมทำเอาหน้ามดดำเหวอไปเลยและใบหน้าจากที่ยิ้มก็ตกใจจากพฤติกรรมของลีน่าจังเช่นกันจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นคำว่าถ่ายทันไหมคือแบบตั้งใจทำตั้งแต่แรกเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะชาติหน้าเกิดเป็นขยะเปียกเถอะนะคะถ้าจะทำตัวแบบนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติน้องพี่ดูถูกไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นอย่างรุนแรงเป็นคนตลกแต่ไม่ใช่ตัวตลกสงสารแพรรี่เลยการให้ที่ดีคือการให้เกียรติกันนะคะเป็นต้น